ให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวยปังครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้าสวัสดีวันพฤหัสบดีสีส้มนะฮะแล้วก็กลับมาพบกันเช่นเคยครับผมกับผมฟีรัศนนท์นนท์สุวรรณทางหน้าจอ Nation TV ช่อง22นะฮะเวลาบ่ายๆแบบนี้ครับผมที่จะกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566กันด้วยครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีข่าวบันเทิงร้อนๆนะฮะที่มาเสิร์ฟกันแล้วตอนนี้ไปฟังกันดีกว่านะฮะในช่วงของบันเทิงออนสเตจครับต้องยอมรับครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือที่พึ่งทางใจหนึ่งฮะที่ทำให้หลายคนนั้นสบายใจความเชื่อความศรัทธาเรื่องครูกายแก้วกำลังเป็นที่พูดถึงในวงกว้างเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฮะนอกจากมวลประชาชนที่จะหลั่งไหลไปกราบสักการะบูชาขอพรตามความเชื่อที่ว่าท่านนั้นจะโดนบันดาลโชคลาภเงินทองศาสตร์วิชาให้แล้วก็ยังมีประเด็นให้ถกพูดถึงกันทั้งในเรื่องของการกราบไหว้บูชารวมถึงสิ่งที่นำมาสักการะนั่นจึงทำให้คนบันเทิงหลายคนฮะหยิบเรื่องนี้มาดึงสติสำหรับคนที่เชื่อจนงมงายครับอย่างแพรรี่ไพวันนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเห็นครับบอกว่าบ้ากันไปใหญ่แล้วเลอะเทอะเปรอะเปื้อนยุคเสื่อมศีลธรรมที่แท้ทรูอย่าหาทำนะคะการทำลายชีวิตสัตว์อื่นถือว่าเป็นบาปพร้อมกับยกคำสอนและก็แจ้งถึงการบูชายันที่ถูกต้องในทางศาสนานั่นก็คือการให้ชีวิตไม่ใช่ทำลายชีวิตต่อมาครับด้านกฤตบุญยเลี้ยงหรือว่าน้องชายของกระแตอาสยามครับก็ออกมาพูดถึงที่มาของครูกายแก้วและปาฏิหาริย์ตามความเชื่อของตนเองว่าท่านได้มาปกป้องตอนที่สัมผัสได้ก็คือตอนที่ได้ถวายเสียงสวดมนต์ก็มีไฟกระพริบเกิดขึ้นรวมถึงตอนที่ไปทริปเดินป่า กับเพื่อนก็มองเห็นกรงเล็บสีแดงโดยก่อนหน้านี้ได้ไหว้ขอพรครูอาจารย์ให้ปกปักรักษาจึงคาดว่าท่านน่าจะมาปกป้องนั่นเองขณะที่พิธีกรดังมดดำคชาภาตัวแม่สายมูนั้นนะครับก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องของครูกายแก้วเช่นกันครับเจ้าตัวเล่าว่าตอนรายการของคชาภาไปมูเคยทำไปแล้วแต่ทำไม่จบทำได้แค่ครึ่งเทปเราทำตั้งแต่อยู่เชียงใหม่ปรากฏว่าอยู่ดีๆก็มาดังมดดำเล่าต่อครับว่าจริงๆแล้วตัวเองนั้นเคยรู้จักครูกายแก้วมาแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วรู้จักที่ห้วยขวางมดดำเล่าครับว่าฉันว่านะใครหาว่าฉันเชื่อเรื่องพญานาคแล้วก็งมงายอันนี้ไม่หนักกว่าเหรอถ้าถามว่าทำไมถึงถ่ายไม่สำเร็จนั้นมดดำบอกครับว่ามันไม่มีคอนเทนต์มันมีแค่เรื่องนั้นแล้วจบและก็เพิ่งมาถ่ายเทปเต็มตอนที่เป็นกระแสนั่นเองนอกจากนี้ฮะเปิ้ลไอรินนั้นก็ได้ออกมาแสดงความเห็นเช่นกันครับว่าด้วยเรื่องครูกายแก้วในมุมเรานั้นถือว่าครูกายแก้วไม่ได้มีพิษภัยใดๆเพราะองค์พญาครุฑพญานาคที่พวกเรานับถือนั้นก็มีความกึ่งเทพชั้นบนโลกมนุษย์ซึ่งพระพุทธเจ้านั้นก็ทรงเขียนในพระกันตรปิฎกไว้ว่าเรามีถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเลือกเคารพศรัทธาสิ่งใดตามภพภูมิบารมีตนก็ไม่ถือว่าผิดอย่าลืมเวลาเสียใจยามทุกข์ยากยามล้มยามป่วยใครเช็ดน้ำตาใครดูแลเราคะเพราะฉะนั้นบนโลกนี้คนที่คุณควรรักเคารพและก็ศรัทธาให้มากที่สุดคือตัวคุณเองค่ะฝากไว้ให้คิดแน่นอนครับว่าเรื่องราวความเชื่อนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลควรใช้วิจารณญาณแต่ถ้าความเชื่อที่เราศรัทธานั้นไปทำร้ายผู้อื่นก็ไม่ใช่ทางที่ถูกที่ควรและในช่วงของคนดังออสเตรเลียวันนี้นะฮะมีโอกาสพูดคุยกับพี่เอชุติมาแบบ Exclusive ครับซึ่งพี่เอก็เล่าให้ฟังครับว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหงานนั้นรุมมากนะทั้งงานส่วนตัวและก็งานธุรกิจครับแต่หมอดูนี่ก็ทักเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าทำงานแล้วจะมีความรักหรือเปล่าอันนี้ไปฟังจากปากพี่เอดีกว่าฮะ3วัน2คืนธุรกิจใหม่ตัวนี้เพราะเราชอบอยู่แล้วเป็นเพลงสไตล์ยุค90ที่เราแบบว่าอยากเปิดมานานมากแล้วนะที่มีอาหารอร่อยแล้วก็มีดนตรีสดฟังตลอดร้านที่เราเปิดร้านโอลิเฟนแบงคอกก็จะเป็นสไตล์ของสาวหล่อเป็นน้องทอมเป็นคลับทอมโฮสซึ่งแบบอุ้ยสาวหล่อเยอะมากเรามีถ่ายละครด้วยถ่ายละครเรื่องใหม่ก็4วันแล้วก็คือเราแมเนจอย่างเงี้ยเราสามารถสอนคือเรารู้อยู่แล้วว่าสไตล์ไหนสไตล์คนเที่ยวเป็นยังไงงานเยอะค่ะแล้วเราก็อยากจะมีอะไรกระชุ่มกระชวยหัวใจก็จะมีคนคุยไลน์กับเราบ้างอะไรอย่างงี้ว่าราตรีสวัสดิ์กุ๊ดไนท์กุ๊ดมอร์นิ่งอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละค่ะแล้วอย่างแม่เอเนี่ยอาจจะดวงไม่ดีเรื่องความรักเพราะมีคนทักเยอะแล้วค่ะว่าถ้ามีความรักการงานการเงินไม่รุ่งแต่ถ้าไม่มีความรักการงานการเงินรุ่งตอนนี้ก็เลยเลือกเอาการงานการเงินความรักเดี๋ยวมีเงินมันก็มาเองแต่ไม่เปย์แล้วนะไม่เปย์แล้วขอบอกไม่เปย์แล้วค่ะและสำหรับช่วงเวทีคอมบันเทิงวันนี้นะฮะมาพูดคุยทำความรู้จักกับหนุ่มคนนี้ดีกว่านะฮะกับหนุ่มเทเลอร์ศรีสมบัติครับผมนักแสดงและก็ศิลปินจากสปป.ลาวครับที่ล่าสุดเนี่ยมาลดแล่นในวงการบันเทิงประเทศไทยนะฮะกับละครเรื่องมนต์รักลูกทุ่ง2567นั่นเองนะฮะเป็นอย่างไรบ้างหล่อขนาดไหนฮะติดตามกันดีกว่าครับสบายดีเทเลอร์ศรีสมบัติเด้อนักข่าวนักแสดงศิลปินจากสปป.ลาวตอนนี้รู้สึกดีใจและก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าล่าสุดเพิ่งเซ็นสัญญาไปกับ Me Entertainment and Music แล้วก็จะทำเพลงด้วยในค่ายเพลงมีเลขาซาวด์เรคคอร์ดด้วยตอนนี้ก็แบบทำการบ้านหนักมากเพราะว่าใกล้จะเปิดกองละครช่อง3ใช่มนต์รักลูกทุ่งครับจะมีเพลงประกอบละครด้วยร้องคู่กับน้องโนเหมือนกันตอนนี้กำลังปรับคีย์ดนตรีอยู่ให้มันเข้ากับผมแล้วก็น้องโนอะไรเงี้ยเตรียมจะอัดไว้วันนี้ได้ฟังกันแน่นอนเพราะว่าเป็นเพลงอมตะบอกเลยว่า
เป็นเพลงอมตะจากมนต์รักลูกทุ่งเนาะและแน่นอนครับว่าในส่วนของงานประกาศรางวัลคมสลึกลูกทุ่งอวอร์ดนะฮะกับประเภทรางวัลขวัญใจมหาชนนั้นยังคงสามารถโหวตกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนนี้ครับผ่านทาง4แพลตฟอร์มหลักนะฮะที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอนี้เลยครับคนไหนยังไม่ได้โหวตนะฮะก็ต้องรีบโหวตกันเข้ามานะฮะแล้วก็ไปลุ้นรางวัลพร้อมกันในวันที่27กันยายนนี้ครับผมเช่นเคยครับก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยฮะกับแคร์บิวแคร์บิวยืน1แคร์บิวที่แคร์ผมครับแล้วก็ซิตาครีมแตงโมใช้ดีต้องซิตาครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้บ๊ายบายครับ